พอแฟนสาวนุกซี่อัญญพัฒน์ตรวจพบครับว่าเป็นมะเร็งเต้านมและต้องให้คีโมรักษานะครับแฟนหนุ่มอย่างปูแบล็คเฮดก็คอยดูแลให้กำลังใจอยู่ไม่ห่างอย่างล่าสุดครับก็ตัดผมเปลี่ยนลุคให้กับแฟนสาวจนแฟนคลับต่างพูดเป็นเสียงเดียวกันเลยนะว่าคู่นี้เป็นคู่ที่น่ารักที่สุดส่วนการรักษาของนุกซี่ครับตอนนี้ก็เป็นการให้คีโมครั้งที่4แล้วจริงๆเนี่ยตัวเขาก็ไม่อยากพูดถึงว่าเป็นระยะที่เท่าไหร่ตัวนุกพอรู้เขาก็กำลังใจแย่ตัวเราก็ขอให้กำลังใจอยู่ข้างๆตลอดส่วนเรื่องโกนผมเนี่ยคือผมเขาเริ่มร่วงนะแล้วก็เกิดอาการของโรคก็เลยจัดการโกนผมเลยเข้าใจว่าเขาเสียใจแล้วก็เสียดายผมครับพอดีเขาก็ได้กำลังใจจากคนรอบข้างครับเดินคนรอบข้างก็สองก็คือคนจำนวนมากที่ตอนนี้เข้ามาหาเขามาปรึกษาเขาเหมือนพี่ลูกต้องกลายเป็นคนที่เรียกว่าเป็นคนให้กำลังใจคนที่เป็นโรคนี้ด้วยกันนะฮะแล้วก็ให้กำลังใจเขาอีกทีแล้วก็มันเป็นเหมือนเป็นเอางี้นะมันก็คือต้องเป็นทุกอย่างนะฮะต้องแบบว่าทั้งให้กำลังใจเอ่ยทั้งคอยกระตุ้นคอยตอบสนองเหมือนกับคนปกติที่ไม่ได้เป็นโรคร้ายแต่ก็คุมในเรื่องของโภชนาการจริงๆเขาไม่ค่อยอยากให้พูดเรื่องระยะแต่ว่ามันก็ประมาณ3เป็นระยะที่ก็โอเคอยู่นะใช้ได้เลยก่อนที่จะรู้ว่าเป็นหรือไม่เป็นตอนนั้นกำลังใจแย่แต่พอรู้ว่าต้องเป็นก็เริ่มรู้จักกับวิธีการรักษาเข็มที่4แต่ว่ามันก็อาจจะแบบในเคสของแต่ละเคสไม่เหมือนกันนะมะเร็งแต่ละชนิดก็ไม่เหมือนกันซึ่งผมก็อาจจะได้ตัวยาที่อาจจะเจือจางกว่าคนอื่นต้องไปถี่กว่าคนอื่นครับที่มันเป็นเลเวลไหนอันนั้นแหละมันก็ไม่ใช่ว่าจะดีหรอกครับแต่ว่าถ้าตอนนี้รู้สึกเหมือนอาการแล้วก็มันทุกสิ่งทุกอย่างจะดีขึ้นจากลำดับตอนแรกที่บอกอุ้ยร้อยมันร่วงจนแบบให้มันเห็นว่ามันตายจริงๆแล้วให้มันเห็นว่ามันต้องถึงเวลาแล้วหลักควรจะต้องโกนก่อนกันก่อนดีไหมแต่นุ๊กเขาแบบไม่อะนุ๊กว่าหนูว่าตอนนี้ดีกว่าเพราะว่าถ้าเป็นถึงช่วงเวลานั้นแล้วเนี่ยใจมันหายมันจะต้องเสียใจอยู่แล้วเป็นธรรมดาเราเยอะแล้วมันใจหายเนี่ยนะภาษาอะไรของตัวเขาโอเคค่ะพี่ปูขอบคุณมากๆค่ะพี่ขอบคุณมากๆเช่นกันนะคะที่ตามเรื่องราวนะครับได้ค่ะขอขอบคุณที่ติดตามรายการ Entertainment Day นะครับทางช่อง True Size HD เรายังมีคลิปดีๆแบบนี้อีกมากมายครับฝากกด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งกันด้วยแหละครับรวมถึงติดตามสดๆก็ได้เหมือนกันที่ Facebook Fanpage ของ True Size HD และเราก็ยังมีโซเชียลมีเดียอีกหลากหลายช่องทางฮะสามารถคลิกได้ที่ลิงก์ใต้วิดีโอนี้ได้เลยครับ